บางเทอมเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น 100,000 บาทได้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพทมีคลิปเกี่ยวกับการเรียนมาฝากทุกคนกันนั่นเองนะคะซึ่งขอเท้าความก่อนว่าหลังจากที่แพทได้ลงคลิปแบบว่าทัวร์มหาลัยก็ตามเป็นการคุยกับพี่นุ่นนะคะที่ตอนนั้นทำคลิปเกี่ยวกับการเรียนก็ตามนะคะมีคน DM แล้วก็ Inbox มาหาแพทใน IG Facebook หรือว่าถามในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับคณะของแพทนะคะแล้วก็การเรียนต่างๆนะคะวันนี้แพทก็เลยจะมารีวิวนะคะกันให้ดูแบบว่าจัดเต็มแบบละเอียดนะคะอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะว่าคณะนิเทศนะคะของมิวอีกนะคะหรือว่ามหิดลอินเตอร์เนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างนะคะเรียนกันยังไงค่าเทอมเป็นยังไงสังคมฟาซิลิตี้มีอะไรบ้างนะคะก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันแบบละเอียดยิบในคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีโพยนะทุกคนเพราะว่าแพทอยากจะพูดแบบอินโฟเมชันให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแบบว่าดีๆไปเลยนะคะก็มีโพยนะจะบอกเลยว่าตั้งแต่ทำคลิปมาแทบไม่มีคลิปไหนที่มีโพยเลยนอกจากคลิปสปอนเซอร์นะอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่ามีโพยนะคะก็เตรียมตัวรับข้อมูลอันแน่นหนาได้เลยนะคะก็ขอพูดเป็นเบสิกอีกอย่างนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของแพทนะคะก็คือแพทเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ปี4นะคะกำลังจะจบแล้วในเทอมหน้าค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำคลิปนี้คือจริงๆอ่ะบอกเพื่อนๆว่าจะทำคลิปรีวิวคณะมานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังอยู่ในการแบบเรียนแบบครึ่งๆกลางๆยังไม่ได้แบบเรียนจบซะทีเดียวก็เลยยังไม่อยากมารีวิวนะคะนี่ก็ถือว่าใกล้จะจบมากๆแล้วนะคะก็เลยสามารถมาพูดได้แบบว่าคิดว่าน่าจะพูดได้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ตอนที่แพทเข้านะคะแพทเป็นรุ่น598นะคะก็ค่อนข้างแก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยที่แพทจะพูดคลิปนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยในรุ่นต่อๆไปนะคะนี่ก็จะพูดในสิ่งที่แพทได้เรียนมานะคะก็อาจจะเป็นแบบคร่าวๆของคณะว่ามันเรียนประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% นะคะนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องสอบเข้าเนี่ยมีคนถามแพทเข้ามาบ่อยมากๆนะคะเรื่องสอบเข้าเนี่ยแพทขอไม่พูดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าการสอบเข้าของมิวอีกแล้วก็ของคณะนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยค่ะในเรื่องของแบบสิ่งที่เราต้องยื่นหรือว่าแบบมี fast track ไหมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนที่แพทเข้ากับตอนนี้ก็คือไม่เหมือนกันแล้วก็ในระหว่าง4ปีที่แพทเรียนแพทได้ยินมาว่ามันมีการสอบเข้าแบบว่ามี fast track มีอะไรแบบเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาติดตามในเว็บไซต์ของมิวอีกมากกว่านะคะจะได้ข้อมูลที่แบบว่ามันตรงมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟังแพทไปเดี๋ยวมันจะผิดเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากพูดเนาะมาเริ่มกันจากคำถามยอดฮิตกันก่อนเลยนะคะสำหรับคำถามแรกที่แพทได้รับบ่อยมากๆนะคะคือเรียนอะไรนะคะคณะมีเดียคอม MUIC นะคะเป็นคณะที่ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็สำหรับสิ่งที่เราเรียนเดี๋ยวเราจะมาไล่ตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยนะคะสำหรับปี1เนี่ยปี1ก็จะเป็นการเรียนแบบเบสิกเลยค่ะก็คือจะเรียนพวกวิชาที่เป็นพื้นฐานต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะมี Introduction to Media and Communication นะคะจะมี Visual Communication นะคะก็คือการสื่อสารผ่านรูปภาพมี Man and Art นะคะ Man and Art จะเป็นคล้ายๆแนวแบบว่า Art Appreciation นะคะเป็นการวิเคราะห์รูปภาพวิเคราะห์หนังต่างๆนะคะมี Creative Writing นะคะแล้วก็มี Audio Communication นะคะก็คือเรียนเกี่ยวกับแบบพวกเสียงเกี่ยวกับเพลงต่างๆนะคะที่ใช้ในสื่อนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิชาคร่าวๆนะคะที่แพทได้ยกมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะเรียนแนวๆนี้นะคะสำหรับปี1ก็จะเป็นแบบเบสิกอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะแบบมีพวก audio com มี visual com นะคะแล้วก็มีเรียนโฟโต้นะเป็น intro to photo เกี่ยวกับการถ่ายรูปนะคะแล้วก็แบบพวกวิชาเบสิกของนิเทศนะคะแล้วก็สำหรับ general education นะคะหรือเรียกกันสั้นๆว่า gen ed นะก็สำหรับ gen ed เนี่ยที่ทุกคนต้องเรียนนะคะมี3ตัวในปี1ที่ต้องเรียนก็คืออังกฤษนะคะเป็น english communication นะคะก็คือ3ตัวเนี่ยต้องเรียนปี1เทอม1 2 3เรียนต่อกันนะคะแล้วก็ส่วน Gen Ed ตัวอื่นๆเนี่ยเราสามารถเลือกลงได้แล้วแต่เทอมเลยนะคะก็แค่เก็บให้ครบภายในปี4ก็เท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาบังคับเรียนแบบปี1ทุกคนต้องเรียนก็คือภาษาอังกฤษนะคะ3ตัวนั่นเองพอขึ้นปี2นะคะนี้วิชาที่อยู่ในคณะเนี่ยมันก็จะเป็นวิชาที่ Advanced ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ยังอยู่ในพื้นฐานของแบบความวิชาเบสิกนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความยากขึ้นมานิดนึงนะคะจากเทียบกับปี1นะก็จะมีวิชาที่เป็นทฤษฎีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่น Media and Cultural Theory นะคะนี่ก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็มี Popular Entertainment นะคะ Popular Entertainment เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงให้สื่อที่เราผลิตเนี่ย
ดังนะคะแบบว่ามันต้องมีเอลิเมนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยวิชานี้ค่อนข้างสนุกเลยนะคะแพนค่อนข้างชอบนะสำหรับวิชานี้ก็จะมี Media Regulations and Ethics นะคะอันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายค่ะทุกคนนี้เป็นวิชาที่สนุกมากคือแต่จำเยอะมากนะมันเป็นวิชาเรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อทั้งหลายแล้วก็เรียนแบบกฎหมายไทยเลยนะก็เรียนว่าแบบมันมีกฎหมายอะไรบ้างเกี่ยวกับ Copyright อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิชานึงที่แบบแพนคิดว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็คือจำเยอะแหละแต่ว่าแบบดีรู้สึกว่าได้ความรู้นะวิชาหนึ่งนะคะก็คือ research methods นะคะ research methods เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการ research ต่างๆในวิธีต่างๆค่ะว่า research เวลาเราทำ research เนี่ยมันมีแบบว่า element อะไรบ้างสามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่เรียนตอนปี2เนี่ยก็คือ basic acting นะคะ basic acting คือทุกคนจะต้องเรียนคือไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ acting ก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆโดยพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรียนแบบ acting หรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆเป็นคนขี้อายนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแต่เรียนไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้แบบลองทำอะไรใหม่ๆดูแล้วมันเป็นวิชาที่ทำให้แบบเราได้สนิทกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนอาจารย์เขาจะให้ทำแบบว่า ice breaking มี activity ต่างๆที่แบบทำให้เราได้แบบลองนี่นะแล้วก็ลองแบบการ acting แบบจริงจังทุกคนก็สนุกมากแต่ว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเพราะมันต้องแบบซ้อมเยอะแล้วก็มีสอบหลายตัวนะคะแต่ว่าก็โอเคนะถือว่าเป็นแบบ experience ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีวิชาพวกแบบ media psychology นะคะนั้นก็จะเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาของการแบบสร้างสื่อต่างๆว่าแบบเราสามารถใช้จิตวิทยาอะไรได้บ้างในการผลิตสื่อนะคะแล้วก็จะมีพวกวิชาแบบ basic marketing อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับปี1ถึงปี2เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่เบสิกเหมือนให้เราได้ลองเรียนในหลายๆมุมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ creative journalism marketing หรือว่าอะไรที่แบบค่อนข้างครอบคลุมนะที่เราจะได้สามารถค้นพบตัวเองรู้ตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบไปทางสายไหนมากกว่ากันนะคะคือเพราะว่าปี3เนี่ยเป็นปีที่เราจะต้องเลือกนะว่าเราจะไปสายไหนซึ่งสำหรับ media com เนี่ยเขาจะมีให้เลือก2สายนะคะก็คือ creative นะคะกับ mass com and journalism นะคะแพทรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากนิเทศที่อื่นๆนะคะนี่แพทก็ไม่แน่ใจ100% ว่ามันยังแยกเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาก็คือเหมือนแบบเขาจะแยกเป็นแบบว่าวิดีโอทีวีอะไรเงี้ยคือแบบว่าแยกเป็นเหมือนแบบสิ่งแบบว่ามีเดียแต่ละมีเดียแต่ว่าเนี้ยมันแยกเป็นแบบว่าสไตล์ของมีเดียนะคะซึ่งแพทว่านี้มันดีมากเพราะว่าเหมือนสมัยนี้ทุกอย่างมันแบบอินทิเกรตนะคะมันมีความแบบว่า1คอนเทนต์สามารถไปได้ในหลายๆแพลตฟอร์มคือถ้าเราแยกเรียนเป็นแบบแพลตฟอร์มอ่ะจะไม่สามารถแบบว่าเอา1คอนเทนต์มาแบบอินทิเกรตใช้มีเดียคอนเวอร์เจนซ์เลยได้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราเลือกเรียนเป็นแบบ2สายที่เหมือนแบบเราสร้างมีเดียขึ้นมาอันนึงอ่ะเราสามารถรู้ว่าเราจะสามารถใช้ในแพลตฟอร์มไหนได้อธิบายเข้าใจไหมมันก็จะเป็นอะไรแนวๆนี้นะคะปี3เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกว่าเราจะไปสาย Creative หรือ Journal นะคะซึ่งของแพทเนี่ยแพทเลือกสาย Journal นะคะหลายๆคนเนี่ยชอบเข้าใจว่า Journalism เนี่ยจริงๆแล้วคือการแบบว่าวารสารแบบว่าเขียนข่าวแบบแนวข่าวแท้ๆเลยแต่จริงๆขออธิบายใหม่นะ Creative ก็คือการเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอย่างเช่นการทำหนังหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นจินตนาการนะแต่ว่า Journalism เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าข่าวอย่างเดียวอ่ะมันคือการทำสื่อหรือการทำอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือสามารถแบบทำแบบคดีด็อกิวเมนทารีเขียนข่าวก็ได้แล้วก็แบบเขียนคอนเทนต์แบบว่าเหมือนบทสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือมันจะอยู่ในส่วนของ journalism นะคะก็คือมันไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะซึ่งพอแยกเป็น2สายนะคะมันก็จะมีตัวบังคับที่แบบแต่ละสายจะต้องเรียนนะคะอย่างเช่นฝั่ง creative เนี่ยจะต้องเรียนแบบแนวพวกเขียน storyboard นะคะเกี่ยวกับ production ต่างๆมีหลายวิชานะซึ่งแพทไม่แน่ใจเพราะแพทไม่ได้เรียนตรงนั้นนะคะแต่ว่าในฝั่งของ journalism เนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนก็จะมี intro to mass com and journalism นะคะจะมี writing and presenting in mass com and journalismซึ่งก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การเขียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวการเขียนบทสัมภาษณ์การเขียนบทความอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเรียนในเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การเขียนในหลายๆแบบนะคะก็จะมีวิชา Integrated Broadcasting Production นะคะนี่ก็จะเรียนเกี่ยวกับว่า1คอนเทนต์เนี่ยเราสามารถแบบว่าใช้มันในหลายๆแพลตฟอร์มอย่างนี้ได้ยังไงนะซึ่งพอเราเลือกแบบ Concentration เสร็จแล้วนะทุกคนเรายังสามารถเลือก Major Elective Track ได้อีกซึ่งนี่เป็นสิ่งที่แพทชอบอยู่กับคณะนี้มากๆคือมันสามารถทำให้เราแบบเลือกไปได้ในหลายๆทางมากซึ่งแบบขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดของเราเลยอะเหมือนแบบว่าพอเราเลือกแบบอันนี้แล้วเรายังสามารถแบบไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นได้อีกอะซึ่งมันแบบ
มันโอเคมากสำหรับคนที่แบบว่าอยากไปในสายที่แบบตัวเองถนัดนะคะตัว Major Elective Track ที่แพทเลือกก็คือ Marketing นะคะ Marketing เนี่ยมันก็จะเป็น Marketing แบบไม่ใช่ Marketing แบบที่เด็ก BBA หรือว่า Business เขาเรียนกันสักเท่าไหร่นะมันจะเป็น Marketing ที่มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของมีเดียนะคะอย่างเช่นวิชา Film Producing เนี่ยจะเป็นวิชาที่แบบว่าเรียนเกี่ยวกับการทำหนังอะทุกคนคือไม่ใช่การทำหนังแบบถ่ายนะแต่เป็นการจัดการเหมือนเรียนสำหรับคนที่จะเป็นผู้จัดนะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกบัดเจ็ตนะคะแบบว่าสร้างบัดเจ็ตยังไงทำเบรกดาวน์ยังไงนะคือเหมือนจะเป็นเรียนเกี่ยวกับการขั้นตอนของการทำหนังคือมันหนังการทำหนังมันไม่ได้มีแค่แบบตัวหนังอย่างเดียวมันมีแบบ post production pre production อะไรต่างๆมากมายนะคะวิชานี้ก็เป็นอีกวิชานึงที่แพทชอบมากก็คือมันfinal project เขาก็จะให้ทำแบบว่าแนวคิดโฆษณาขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็แบบเขียนขึ้นมาเลยว่าแบบจะถ่ายยังไงมีแพลนยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือชอบมากนะคะสำหรับวิชานี้ track ของ marketing เพิ่มเติมก็จะมีพวก IMC ด้วยนะคะ IMC ก็คือ integrated marketing communication นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการแบบว่าทำ marketing ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะซึ่งตอนนั้นที่แพทเรียนเนี่ยเขาก็ใหเป็นเหมือนเคสก็คือของ Turkish Airlines นะคะก็คือให้ทำมาร์เก็ตติ้งของสายการบิน Turkish Airlines นะคะว่าเราจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงมีแบบอีเวนต์ไหมทำยังไงให้แบบว่าแคมเปญเขาแบบเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนในตอนแบบว่าตอนที่พรีเซนต์ final project ก็จะมีแบบว่าเป็นแมเนเจอร์ของ Turkish Airlines มาฟังแบบว่าไอเดียของเราเลยว่าแบบเราคิดยังไงเกี่ยวกับแบบแคมเปญของเขาแล้วเรามีแบบแนวทางยังไงก็คือเหมือนแบบได้ทำโปรเจกต์แบบว่าจริงๆนะคะอีกวิชานึงก็จะเป็น TV Marketing and Sales นะ TV Marketing and Sales ก็เรียนเกี่ยวกับmarketing บน TV อะไรแบบนี้นะคะถ้าสำหรับอีกวิชานึงที่แพทชอบมากๆนะคะแต่แพทไม่แน่ใจว่ามันเรียนตอนปีไหนนะแล้วก็วิชาเนี้ยเป็นวิชาที่เปิดไม่ค่อยบ่อยนะแล้วแต่อาจารย์เลยว่าแบบเขาจะเปิดหรือเปล่าก็คือวิชา Event Management ค่ะทุกคนเป็นวิชาที่ทำให้เราได้จัด Event แบบว่า Event จริงๆซึ่งปีที่แพทเรียนคือเรียกว่าเป็นปีที่โชคดีมากๆนะแล้วเพราะว่าเราได้งบค่อนข้างเยอะเหมือนอาจารย์เขาก็ไปขอมาแล้วก็แบบได้จัด Event จริงๆแบบว่าขายตั๋วแล้วก็มีคนที่แบบว่าคนมา Event เราจริงๆไม่ใช่แบบว่าจัด Event ในมอคือเราไปเช่าโรงแรมแล้วก็แบบ Manage ทุกอย่างเกี่ยวกับ Event เลยนะคะวิชานั้นก็ทำให้แบบโตขึ้นมากรู้สึกว่าแบบได้ experience แบบว่าโลกแห่งความจริงแบบดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครเข้าไปแล้วแบบวิชา event management เปิดเนี่ยก็แนะนำให้ไปเรียนกันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าแบบต่อไปมันจะแบบสามารถทำเหมือนตอนที่แพทเรียนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่แพทเรียนมันเป็นรุ่นที่2แล้วก็แบบนักเรียนมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมันก็เลยสามารถแบบว่าทำอะไรแบบนั้นได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไปที่แบบว่านักเรียนมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันจะสามารถแบบว่าเรียนในแบบเดิมได้อยู่หรือเปล่านะคะก็ต้องลองดูนะคะแต่ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แพทชอบมากแล้วก็แบบประทับใจมากนะคะแล้วสำหรับปี3นะคะปี3เป็นปีที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะนิดนึงนะคะปี3เราจะมี3เทอมใช่ไหม2เทอมแรกเนี่ยก็จะเรียนนะคะส่วนเทอมสุดท้ายเทอม3จะไปฝึกงานนะคะซึ่งการฝึกงานเนี่ยเราก็จะต้องไปหาที่เองเลยนะคะว่าเราจะไปฝึกที่ไหนนะเราชอบแนวไหนอยากไปสายไหนแล้วก็ยื่นฝึกเองเลยนะคะซึ่งพอฝึกงานเทอม3เนี่ยมันจะแบบต่อเนื่องกับการปิดเทอมใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทก็เลยฝึก2ที่คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะฝึกแบบกี่ที่บางคนก็ฝึกที่เดียวนะคะคือสิ่งที่เขา require รู้สึกว่าจะฝึกครบ2เดือนมั้ง2หรือ3เดือนประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือฝึกให้ครบเทอมอ่ะก็คือที่แรกเนี่ยแพทไปฝึกที่บริษัทอีเวนต์นะคะซึ่งเป็นบริษัทอีเวนต์ที่จัดอีเวนต์ให้แบบแบรนด์เครื่องสำอางดังๆหลายอันแล้วก็แบรนด์ดังๆหลายอันเลยนะคะชื่อดูดิดันนะคะก็ไปทำมานะเป็นอินเทอร์นก็สนุกดีนะคะเหมือนแบบได้ experience อะไรใหม่ๆค่อนข้างมากส่วนที่ที่สองที่แพทไปฝึกเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับมหาลัยแล้วนะคือมหาลัยเขาเอาแค่ที่เดียวแล้วก็แพทไปฝึกต่ออีกที่หนึ่งก็คือเป็น ad agency นะคะเป็นเอเจนซี่โฆษณานะคะชื่อ CJ Works นะคะก็อยู่ตรงสาธรนะคะก็ไปฝึกเป็น AE ก็ได้แบบเพื่อนเยอะมากแล้วก็แบบได้ประสบการณ์ค่อนข้างมากเลยนะคะสำหรับการฝึกงานก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีที่เราได้ฝึกงานตอนแบบว่าเทอม3ของปี3ไม่ใช่แบบตอนปี4เพราะเหมือนแบบมันให้เวลาที่เราแบบค้นหาตัวเองหลังจากนั้นได้ด้วยนะไม่ใช่แบบฝึกงานจบแล้วก็แบบทำงานเลยเก็ทไหมมาถึงปี4นะคะซึ่งปีที่พัดกำลังอยู่นะตอนนี้ก็คือปี4เนี่ยจะเป็นปีที่ทำ thesis นะคะ thesis ก็คือโปรเจกต์จบที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมาที่เกี่ยวกับมีเดียนะคะเพื่อที่จะจบนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับ thesis เนี่ยสามารถเลือกทำได้หลากหลายรูปแบบมากๆคือเขาไม่มีกรอบเลยทุกคนคือใครอยากทำอะไรก็คือทำได้เลยนะสำหรับใครที่ถนัดในเรื่องของการทำหนังก็สามารถทำหนังสั้นเพื่อจบได้ใครถนัด marketing นะคะก็สามารถทำ marketing campaign เพื่อจบได้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับแพทเนี่ยแพทเรียนมาสาย journalism แล้วก็แบบเรียน track marketing ใช่ไหมแพทก็เลยตัดสินใจนะคะท
ทำเป็นเพจนะคะใน Facebook แล้วก็ทำแบบเขียนบทความมีเว็บไซต์มี IG ต่างๆก็คือเหมือนเป็นคอนเทนต์นะคะเพื่อที่จะจบนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่แพทเกรดก็คือในเรื่องของคอนเทนต์แต่ว่าแพทก็พยายามแบบว่าสอดแทรกความรู้ของมาร์เก็ตติ้งแบบว่านิดหน่อยๆเพื่อที่จะแบบว่าใส่เข้าไปในโปรเจกต์ด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วก็เหลือเทอมสุดท้ายเทอมหน้านะคะเพื่อที่จะแบบว่าฟินิชทุกอย่างให้มันจบนะคะซึ่งแพทคิดว่าเพจที่แพททำอยู่ตอนนี้ก็คือทำแล้วก็ค่อนข้างเอนจอยนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเรียนจบไปหรืออะไรจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำต่อนะคะเป็นแบบว่านอกเหนือจากทีซิสไปนะคะก็สามารถไปตามกันได้นะคะคือจริงๆตอนนี้มีแพลนหลายอย่างที่อยากทำนะแต่ว่าด้วยโควิดต่างๆเนี่ยมันทำให้แบบแพลนของแพทรวนไปนิดหน่อยแต่ก็กำลังแบบพยายามแบบว่าทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นรูปเป็นร่างนะคะก็จะเป็นแนวๆนี้นะคะสำหรับสิ่งที่แพทเรียนในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะนี่ก็จะบอกขอย้ำอีกรอบนึงนะว่ามันเป็นเวอร์ชันซิลิบัสเวอร์ชันของแพทที่เรียนแบบว่า598นะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะมาพูดถึงค่าเทอมกันบ้างนะคะค่าเทอมเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะคอนเซิร์นนะว่าแบบอุ๊ยเรียนอันนี้แพงหรือเปล่าแบบราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งค่าเทอมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันในแต่ละเทอมแต่เฉลี่ยแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ต่อเทอมนะคะซึ่ง1ปีเนี่ยมี3เทอมนะก็คูณกันไปนะคะสำหรับตัววิชาลงนะคะในปีที่แพทเรียนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวละประมาณ 8,800 8,900 อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าได้ยินว่ารุ่นน้องที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาขึ้นค่าเทอมนะคะเป็นตัวละประมาณ 10,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่ก็ต้องไปหาข้อมูลกันอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าสำหรับวิชา Studio Class นะคะอย่างเช่นการเรียนของเราเนี่ยมันจะแบบมีวิชาที่เหมือนแบบเรียนเยอะอะเหมือนแบบเป็นสตูดิโอคลาสอย่างเช่น acting หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันใช้เวลานานหรือว่าใช้ความสามารถของอาจารย์มากๆเนี่ยก็จะค่าเทอมแพงนะคะก็รับสตูดิโอคลาสส่วนมากจะค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 หมื่นต่อ1ตัวนะคะซึ่งตัวสตูดิโอคลาสเนี่ยจะทำให้ค่าเทอมในบางเทอมเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น 100,000 บาทได้นะคะก็บวกลบประมาณนี้นะก็บางเทอมก็จะแพงมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับสิ่งที่เราต้องจ่ายในทุกๆเทอมไม่ว่าเราจะเรียน1ตัว2ตัว3ตัวหรือว่ากี่ตัวก็ตามนะคะก็คือ university fee นะคะ university fee มันเหมือนแบบเป็นค่ามหาลัยอะค่า facility ต่างๆให้หมอนะคะก็คือเทอมละ 20,000 บาททุกคนก็คือเรียนกี่ตัวก็ต้องจ่าย 20,000 บาทนะคะและอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในเรื่องของค่าเทอมนะคะก็ลองคูณกันดูว่าแบบยังไงสำหรับ facility ก็เป็นอีก1อย่างที่พันได้รับคำถามมาเยอะมากๆนะคะว่าแบบเรียนที่นี่มันมีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกมี facilityอะไรบ้าง นะคะก็คือแรกเลยนะคะสำหรับคณะ Media Comm นะคะนี่ก็คือถ้าพวกที่เรียน BBA หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบตรงนี้นะคะก็คือสามารถยืมอุปกรณ์ในการถ่ายทำได้นะคะก็คือจะมีพวกกล้องขาตั้งไมค์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า production things แบบเยอะมากๆที่เราสามารถไปยืมมาใช้ได้นะคะสำหรับการทำโปรเจกต์ต่างๆก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันรวมอยู่ในค่าเทอมทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะมีแบบพวกเรื่องของการปรินท์นะคะที่เราสามารถไปปรินท์ที่มอได้โดยใช้บัตรนักศึกษาไปสแกนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เทอมละประมาณ500แผ่นหรืออะไรสักอย่างนะคะก็บวกลบตรงนี้นะคะแต่ในส่วนของอย่างอื่นก็จะมีแบบพวกรถรับส่งแบบว่าคือจริงๆที่ตึกที่แพทเรียนก็คือตึกอาทิตยาธรนะคะตึกหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า IC building นะคะก็คือจะมีที่จอดรถใต้ดินสำหรับคนที่มีรถนะก็เทอมละ 4,000 บาทนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครแบบไปจอดที่อื่นอะไรเงี้ยตรงตัวที่แบบเป็นคณะเขาก็จะมีรถรับส่งระหว่างลานจอดรถที่ไกลออกไปหน่อยให้แบบเป็นฟรีเซอร์วิสนะคะก็ลองแบบชั่งน้ำหนักกันดูแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นตึกแบบว่าจริงๆว่าแบบมันเป็นยังไงมีห้องสมุดมีโคเวิร์กิ่งสเปซแบบว่าดูดีไหมห้องคอมเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะในคลิปที่แพทพาทัวร์คณะเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะก็ลองแบบกดเข้าไปดูกันเนาะอีกแคตตาล็อกนึงที่แพทโดนถามมาบ่อยมากๆนะคะก็คือในเรื่องของสังคมว่าสังคมมันเป็นยังไงมีแบบว่าการโอ้อวดกันไหมมีบูลลี่กันไหมซึ่งแพทรู้สึกว่าสังคมที่เนี่ยดีมากๆคือแบบมิวอีกทั้งหมดเลยนะรู้สึกว่าทุกคนอ่ะสามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็แบบไม่มีในเรื่องของการบูลลี่ไม่มีในเรื่องของการโอ้อวดกันต่างๆคือรู้สึกว่าเป็นสังคมที่แบบชิลมากคือแบบใครเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะดีมากแล้วก็ในเรื่องของการรับน้องต่างๆก็คือรับน้องไม่โหดรับน้องแบบว่าโอ๋น้องอะทุกคนคือแบบว่าเป็น experience การรับน้องที่ค่อนข้างดีแล้วก็แบบตอนที่เราเป็นพี่เราก็แบบสนุกกับการรับน้องเหมือนกันนะคะก็โดยรวมคิดว่าสังคมค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ทุกอย่างแบบโอเคมากๆแล้วก็มาสรุปกันนะคะว่าข้อดีข้อเสียต่างๆของคณะ Media Comm Building เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือข้อดีก็อย่างที่ได้พูดไปทั้งคลิปเลยนะคะว่ามันดีตรงที่แบบเราสามารถเลือกสายได้ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนแบบนอกจาก General และ Creative แล้วเนี่ยมันยังสามารถเลือกต่อไปได้อีกแบบว่าไม่ว่าจะเป็น
marketing ที่แพทเลือกนะคะ producing writing หลายๆอย่างคือแบบมันเยอะมากนะคะลองเข้าไปดูกันได้ในเว็บของมิวอีกนะมันจะมีซิลิบัสบอกหมดเลยนะคะว่าเรียนอะไรบ้างนะก็ในเรื่องดีเทลก็ขอไม่ลงนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะปี1ปี2เราได้เรียนอะไรที่หลากหลายคือมันยังไม่ได้แบบว่าจำเป็นต้องเลือกนะตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบทำให้เราได้ลองหลายๆอย่างแล้วก็การซีเควนซ์ของแบบว่าวิชาเนี่ยมันแบบ build up on one another ก็คือเหมือนแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะเรียนอันนี้แล้วไปเรียนอันนี้แล้วมันก็จะทำให้เราแบบเข้าใจหลายอย่างได้มากขึ้นต่างๆค่ะในเรื่องของ Gen Ed อ้อลืมพูดเรื่องของ Gen Ed ก็คือมันจะมีจำนวน Gen Ed ที่ทุกคนจะต้องเรียนประมาณหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าจะ manage จัดการเวลายังไงนะคะก็ลองเลือกกันดูว่าจะเรียนเทอมไหนก็พยายามเก็บให้ครบภายใน4ปีนั่นเองนะคะก็สำหรับข้อเสียนะคะก็มีข้อเสียนิดนึงที่แพทรู้สึกว่าสำหรับคณะ Media Comm เนี่ยเราควรที่จะมีแบบว่าวิชาที่เป็น practical มากขึ้นนะคะหรือว่าสอนอะไรเกี่ยวกับการแบบว่าลงมือทำมากขึ้นนิดนึงเพราะอันนี้มันจะเน้นแบบว่าการเรียนในห้องมากกว่าแล้วก็มีความทฤษฎีหนักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือแบบดีมากคือมันเน้นในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์การใช้แบบสมองหนักๆเลยอะค่ะแต่ว่าอยากให้แบบมันมีวิชาที่มีความแบบ practical เพิ่มขึ้นเราจะได้แบบมีสกิลตรงนั้นนะคะซึ่งจริงๆอะที่แบบใช้สกิลอะไรอย่างนั้นนะคือจริงๆเราสามารถไปเรียนเองได้ไปศึกษาเองได้สาเหตุหลักที่แบบว่ามันไม่ได้มีวิชาพวกนั้นอยู่ในแบบการเรียนก็คือวิชาพวกนั้นมันเหมือนแบบเป็นวิชาที่แบบเราสามารถไปศึกษาเองได้ไม่ยากนะคะก็เลยเขาก็เลยแบบไม่ได้ใส่มาแต่ว่าพันรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนิดหน่อยทำให้เราแบบมีพื้นฐานในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่แพทได้รับคำถามมาเยอะมากๆนะคะก็คือข้อเทอม1เทอม2เทอม3เนี่ยต่างกันยังไงซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบมานะคะว่ามิวอีกเนี่ยเขารับทั้ง3เทอมเลยก็คือไม่ว่าคุณจะเข้าเทอมไหนก็สามารถเข้าเรียนได้หมดเลยนะคะก็สำหรับการเข้าเรียนเทอม1เนี่ยคนที่เข้าเทอม1จะแบบเยอะที่สุดแล้วก็เป็นคนที่แบบปกติที่สุดก็คือเหมือนแบบว่าเรียน1ปีปี1จบปี4แบบพอดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่เข้าเทอม2เทอม3เนี่ยก็คือมีเวลาเรียน4ปีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราต้องจบพร้อมเพื่อนที่เข้าเทอม1ก็คือเขาก็จะยืดเวลาเรียนให้เรานะสมมติว่าเราเข้าเทอม2แล้วก็จะมีเวลา4ปีนับจากวันที่เราเข้านึกออกมั้ยแต่ว่าเวลาแบบนับปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะแปลกๆนิดนึงสำหรับคนที่แบบเข้าเทอม3อย่างเงี้ยแบบเรียนเทอม1ก็จบปี1แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันจะงงตรงที่แบบการนับปีนิดนึงแต่ว่าเราก็มีเวลาเรียนเท่ากันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แพทหวังว่าแพทจะให้ข้อมูลทุกคนอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่แพทจะคิดออกแล้วนะก็สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอะไรใดๆนะคะก็ยังสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้อยู่นะคะเผื่อว่าแพทตกหล่นตรงไหนไปนะก็ยินดีตอบทุกคำถามที่แพทรู้นะคะแต่ว่าสำหรับข้อมูลที่แบบว่าเป็นแอคเคดมิกจริงๆหรือว่าข้อมูลที่แบบสำคัญจริงๆอย่างเช่นสอบเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปดูที่เว็บไซต์ของมิวอีกจะได้ข้อมูลที่ตรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ